อย่ามองเห็นว่าเป็นแค่กล้วยแล้วทุกคนก็รู้ว่ามีสปปรรพคุณอะไรจริงๆแล้วบางคนยังไม่รู้เลยซ้ำไปว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรช่วยเพิ่มพลังสมองทำให้เรามีสมาธิมีความตื่นตัวตลอดเวลาเช้าขึ้นมาถ้าหากว่าใครมีอาการงุดหงิดเนี่ยรีบหากล้วยน้ำวา้าสุกมาปอกกินเลยหนึ่งลูกนะครับก็จะทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยจะไม่มีความงุดหงิดนะครับช่วยทำให้จิตใจเรา มีสมาธิมีความตื่นตัวตลอดเวลานะครับรวมถึงเวลานอนกลางคืนเนี่ยถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับเนี่ยประมาณทักทุ่มสองทุ่มเนี่ยไม่มีอาการง่วงอะไรเลยเนี่ยไปเอากล้วยน้ำว้ามากินสักสองลูกนะปอกกล้วยสุกมากินสองลูกเท่านั้นแหละประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็เริ่มมีอาการง่วงอยากจะนอนอย่างเดียวและหลับสบายยันเช้าเลยนะครับลองทำกินกันดูเลย ถ้าอยากให้มีกําลังวังชาดีเอากล้วยน้ําว้าที่สุกงอมเนี่ยปอกเปลือกใส่โหลดองน้ําพึ่งโดยเทน้ําพึ่งแค่พอท่วมกล้วยดองทิ้งไว้15วันตักกินทั้งเนื้อทั้งน้ําสุขภาพดีนักแล